สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Resident Evil 4 Ultimate HD Edition กับ Leon S. Kennedy ไอ้หนุ่มหน้ายกแห่งซีรีส์ Resident Evil หรือไบโอซาร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองไปลุยกันเลยฮะวันจะเลือกลักทำไมวะเนี่ยไปลุยกันเลยคราวนี้เราจะได้สู้กับบอสที่ชื่อว่า Verdugo นะฮะเป็นมือขวาของซาลาซาร์แซดเลอร์ไม่ใช่เลมอนซาลาซาร์เรียกชื่อผิดไอ้พวกที่มีตัว S เหมือนกันเนี่ยก็คือจะเป็นได้รับเชื้อราสพากัสแบบพิเศษนะซึ่งจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแกร่งดุดเหล็กนะฮะแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรกรงเล็บที่แหลมคมประดุดดังดาบซามูไรนะฮะซึ่งเราก็ต้องบรรจงรถสิบล้อกับมันนี่แหละฮะซึ่งทางที่มันมองอยู่ตะกี้คือทางที่มันใกล้กับเราที่เราเดินจากมานะฮะเราต้องใช้ปืนแมกนัมนะฮะฆ่ามันเป็นวิธีที่น่าจะเร็วสุดโอเคไปลุยกันเลยฮะไม่ให้เสียเวลามากมายเสียวตื่นเต้นมากเลยค่อยๆไปให้ใจเย็นๆคือเดี่ยวๆกับมันเลยฮะตอนนี้บอสตัวนี้ผมยอมรับว่าเป็นบอสที่ค่อนข้างจะเก่งแล้วค่อนข้างโกงนะฮะถ้าเกิดไม่ได้สู้ในพื้นที่นี้เนี่ยก็ยากที่จะต่อสู้กับมันนะฮะชิปเราจะต้องใช้ไนโตรเจนเหลวนะฮะเดี๋ยวกันนะยาไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะเราต้องไป restore power เพื่อใช้ให้พลังงานมีพลังงานเพื่อจะเปิดใช้ลิฟต์นะฮะระหว่างนั้นมันก็จะจู่โจมเรานะเพราะมันเข้ามาในนี้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ปรากฏตัวนะฮะเราต้องเข้าไปอีกจุดหนึ่งก่อนซึ่งเงียบๆอย่างนี้นี่มีสิทธิ์โดนของได้เลยนั่นเสียงมาหางก็มาเฮ้ยปะจ๊ะเฮ้ยมึงเยอะเหลือเกินเดี๋ยวมันจะลงมาฮะเดี๋ยวมันจะลงมาอัจฉริยะเก็บของให้หมดก่อนฮะก่อนสู้กับมันเพราะว่าการสู้กับมันนี่ต้องมีขอเรียกว่าสมาธิสู้กับมันเป็นอย่างสูงนะฮะมันไม่ใช่บอสที่กาที่ไก่นะที่จะมาให้คุณฆ่าได้สบายๆก็คือจะมีอยู่2วิธีในการผ่านจุดนี้นะก็คือรอ4นาทีให้จนกว่าลิฟจะมาหรือฆ่ามันก่อนจะครบ4นาทีนะฮะซึ่งผมจะใช้วิธีหลังไม่งั้นไม่สนุกไม่ใช่อะไรเปิดไม่ได้ตอนนี้มาแล้วเวอร์ดูโก้มือขวาของเลมอนซาลาซาอยู่ไหนโชว์เชียร์โชว์เดี๋ยวถังแก๊สไปก่อนน้องพี่มาส่งแก๊สโอ้เชี่ยขึ้นมาเร็วจังเลยอ้าวเชียดเดี๋ยวมันต้องมาอีกแน่เราเดินวนรอประตูก่อนแล้วจะปะเฮ้ยมึงเยอะเหลือเกินโอ้โหแล้วเสือกลงตรงนี้เอ้าประตูก็เสือกมาเปิดตอนกูลงพลคงแล้วเนี่ยนะให้ตายเถอะเพื่อนโหยเชียวโหยเชียแบบโหยมันอยู่ไหนแล้วเรื่องนี้แล้วจะปะโอ้โหกูโดนเต็มๆเดี๋ยวกูเริ่มเจ็บแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นๆโอเคเรายังมีพอมียาสู้ไปดูกันต่อฮะได้ยินเสียงแล้วมันหล่นลงมาแล้วใช่ไหมมาละวิ่งมาละวิ่งมาละโอ้เจี๊ยยถึงกูเลยเหรออยู่ไหนวะเฮ้ยจะปัดได้ยินเสียงมึงหล่นลงมาแล้วใช่ไหมไปหมดโกยหมดแล้วโกยฮะอุ้ยยิวโคตรลายกูอีกแล้วโอ้ยให้ตายเถอะมันโดดขึ้นใช่ไหมผมเปลี่ยนกระสุนตอนนี้ด้วยโอ้ยิงพลาดนัดหนึ่งด้วยโอ้โหแม็กนัมอันมีค่าของข้าเฮ้ยจะปะจูอย่าขวนกูเดี๋ยวแย่แล้ววิ่งมานู่นแล้วมึงขึ้นบนหรือมึงอะไรก็ไม่รู้โอ้ยตายเพื่อนโอ้มึงจะฆ่ากูใช่ไหมเนี่ย
ันต้องมาฮะมันต้องมารออย่างใจเย็นปึ๊บมาแล้วก็เอาถังไปกินพี่มาส่งแก๊สมาเลยมาโอ้ยชนะสักทีโอ้ยตื่นเต้นกลัวกระสุนหมดเลยแม็กนัมหมดถ้าถังนี้ไม่ตายเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะสู้มันแล้วนะโอ้ยตื่นเต้นเป็นบอสตัวเดียวนะที่แบบถึงเลือดถึงเนื้อหูโคตรไลฟ์ฟอร์มเฮลเซกูทีเดียวกูเงือบเลยโอ้ยหมดแม็กนัมเหลือ7นัดจริงๆเราใช้ล็อกเก็ตยิงใส่มันทีเดียวก็ตายนะเพราะใช้ถังแก๊สถังเดียวแต่ว่าเราจะเอาล็อกเก็ตเนี่ยไปใช้กับเลมอนซาลาซานะครับเพราะบอสตัวนั้นมีความน่ารำคาญกว่าเยอะฮะถ้าจะใช้เวลาสู้กับมันก็ค่อนข้างเสียเวลานะฮะไปลุยกันต่อเลยฮะจริงๆเนี่ยมันน่ากลัวมากบอกเลยไอ้วอดูโก้มือขวาเนี่ยส่งมาฆ่ากูแต่กูรอดไงประเด็นกูเทพเพราะอะไรรู้ไหมกูเป็นลีออนไอ้หนุ่มหน้าหยกแห่ง Resident Evil นะเว้ยใครมันจะหล่อเท่าพี่ใช่ไหมหรือเปล่าวะ ไปลุยต่อฮะตอนนี้เราคือจะได้สู้แบบรัวๆเลยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเราจะต้องสู้กับยัดหรือเปล่าซาลาซาร์มีโอกาสนะแปลผู้หญิงมาแล้วก็ถ้าเกิดไอ้ผู้บุกรุกนั้นยังรอดนะก็ช่วยจัดการให้ด้วยแล้วกันตามรับสั่งนี่คือแจ็คคราวเซอร์นะฮะอดีตคู่หูกับรีออนเอ็กซ์เคนเนดีโอ้ตายไป5ครั้งแล้วเหรอ No Yes ก็คือเป็นคู่หูกับเรานั้นเกมนี้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในปี2004นะฮะซึ่งในเหตุการณ์ปี2002เนี่ยได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะฮะแจ็คคราวเซอร์ได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะฮะทำให้ลีออนคิดว่าเนี่ยแจ็คคราวเซอร์ตายไปแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยฮะแจ็คคราวเซอร์ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากอันเบิร์ตเวสเกอร์นะฮะแล้วอันเบิร์ตเวสเกอร์ก็ส่งตัวแจ็คคราวเซอร์เพื่อมาชิงตัวอย่างรัสพากัสจากแซดเลอร์นะฮะมีอะไรขายได้ไหมนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมแจ็คคราวเซอร์ถึงอยู่ที่นี่แล้วก็คนที่ลักพาตัวแอชลีย์เกรแฮมก็คือแจ็คคราวเซอร์เนี่ยแหละฮะมันลึกลักซักซ้อนซ่องเงื่อนเดี๋ยวกันนะผมต้องผสมก่อนเว้ยซึ่งของผสมก็ไม่ได้มีเยอะเลยนะอันนี้จะต้องผสมอีกชิ้นหนึ่งนะฮะแต่ว่าแล้วก็ลุยต่ออย่างรวดเร็วเลยฮะไม่ทรงไม่เซฟอะไรทั้งสิ้นจ้ะมามายิงเรียกแขกเลยเนี่ยมาอย่าเปรี้ยวกับพี่น้องเลดนายปืนแรงนะเฮ้ยมายืนทำเตะอะไรกันเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่คิดไปเองเหมือนจะเห็นสมุนไพรแต่ไม่ใช่โอเคไปลุยกันต่อฮะจุดนี้ก่อนจะไปเจอบอสอีกน่าจะเป็นบอสนะน่าจะเป็นบอสอีกชุดหนึ่งเอ้ยโอ้โหยิงไม่โดน2นัดเฮ้ยตายไหมย้ำเข้าไปโอ้เดี๋ยวโอ้โหมึงมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่มึงต้องเจอนี่ลูกเตะพิทักษ์คุณธรรมเฮ้ยจ้ะแล้วใครชี้หน้าด่ากูอ๋อคนชี้หน้าด่ามันอยู่นู่นอ้าวมาหรือจะล็อกหลบเดี๋ยวยิงแบบไม่คิดยิงแบบไม่คิดนัดหรือเชื่อปั๊บนี่เสียงกระสุนด้วยความชำนาญช่ำชองฉับไปทำไมเสียงเพลงมันตื่นเต้นจังเลยเก็บปุ๊บเอ้าลงมาอีกแล้วเนี่ยอุ้ยเออนั่นแหละอย่าถือระเบิดมาดิกลัวนะตัวโอ้เออาถือระเบิดเดินมาเฉยเลยโอเคไม่เสียดายกระสุนปืนสั้นเลยเหรอต้องบอกว่าเสียดายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาไปแลกกับมันก็ตีเสียงแล้วเว้ยเฮ้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมาเรื่อยๆเลยวะเฮ้ยซับนี่มูฟเมนต์ไม่ดรอปอะไรเลยเหรอไม่ดรอปอะไรจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาไม่ดรอปก็ไม่ดรอปวะใช้ไม่ได้มาทำใหม่วะเนี่ยเฮ้ยผมหลงทางอ่ะเนี่ยแล้วพวกนั้นจะยืนแอคอีกนานไหมวะน่ะเดี๋ยวผมต้องทำอะไรเนี่ยประเด็นเริ่มละความทรงจำช่างเรืองรังเรือนรางไม่ใช่เรืองรังไอ้พวกไทยก็ไม่ใช่ไม่รู้ใครเรียกอะไรนะฮะโอเคเราก็จะได้ระเบิดไดนาไมต์นะฮะแต่ว่าเครื่องกลขัดข้องนะอยู่ดีสับลนหน้าตาเฉยเลยมันจะเทคอะไรได้เว้ยจำได้ว่าชาวบ้านจะลุมกูเข้ามาจากทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่เหรอเอามีแค่นี้เหรอทำไมมีตัวเดียววะเอาแล้วที่เหลือไปไหนอะนี่ต้องขึ้นไปหรือลงวะเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่ามันจะมีชาวบ้านมาต่อท้ายแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่ะผมว่ามั่วแล้วเนี่ยโอ้มีตรงนี้ให้เก็บต้องขึ้นไปกระสับสวิตช์ข้างบนมั้งฮะผมคิดว่านะอันนี้จำทางก็เลือนลางเหมือนกันนะเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นได้สู้กับบอสอาจารย์นี้แหละโอเคแล้วทีนี้เราก็จะไปเอาไดนาไมต์เพื่อระเบิดทางที่ขวางทางเราอยู่นะฮะโอ้เดี๋ยวนะพี่เลื่อยมันลงมาจากซอยไหนวะอ๋อมันลงมาจากซอยนี้มันวิ่งมานู่นแล้วด้วยเดี๋ยวโอ้โหกระสุนลูกละซองเหลือเยอะมากเลยเข้ามาเลยเฮียมาเยอะอย่างนี้มันต้องระเบิดนี้ดีกว่าเฮ้ยจับนี่แล้วก็ตามด้วยลูกซองฮะเฮ้ยเสียวกันนะไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่เชลีสนายนำเลยดีกว่ายิงเออนั่นแหละเยี่ยมชุบหมดยังวะน่าจะหมดแล้วนะฮะที่ผมใช้ปืนสั้นบ่อยๆนี่เพราะว่าทานพวกเองมากเลยอ่ะยิงไข่สะดุ้งเติบเติบยิงเรียกแขกสักนิดนึงโหขนาดมีที่ประทับไหล่นะมือเองยังสั่นขนาดนี้ลีออนเชือบโอเคนะเอาไดนาไมต์มาโอ้ยสู้บอส2ต่อนะเดี๋ยวเราจะต้องไปสู้กับยักษ์อีกนะฮะยักษ์2ตัวเป็นเราเจอกงเล็บไปแล้วเจอเวดูโก้ไปแล้วแล้วจะต้องไปเจอยักษ์อีกนะฮะได้ไดนาไมต์อร่อยโอ้โหใครทันยุคนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะยังมีขายอยู่ไหมเนี่ยไอ้ไดนาไมต์เนี่ยลูกมาถึงลูกอมนะไม่ใช่ระเบิดโอเคถอยหน่อยฮะถอยหน่อยผมเคยยืนมองมันระเบิดใส่อุ้ยเกือบลืมไปเลยโอ้ให้กระสุนอันนี้ด้วยเดี๋ยวรีโหลดรอเลยทำไมไม่ให้ปืนไรเฟิลบ้างวะให้จังเลยโอ้ชวบนี่เปลี่ยนกระสุนอย่างเท่กูจะพูดเนอร์ทำไมเดี๋ยวกันนะผมต้องใช้อะไรวะชึบต้องใช้อันนี้ฮะต้องใช้อันนี้ไปลุยตรงนี้อย่าเพิ่งรีบไปที่ประตูฝั่งนั้นนะผมแนะนำให้คุณเก็บของตามข้างทางก่อนซึ่งมันจะมีค่ามากฮะแต่ใจเย็นๆนะการสู้กับบอสแต่ละตัวต้องมีทักษะพอสมควรไม่งั้นคุณอาจจะต้องคอนติเนียใหม่ถึงหลายรอบด้วยกันผมเคยลองมาแล้วน่าจะหมดแล้วมั้งใช่ฮะไปเลยเข้าไปที่ประตูแล้วแขกก็จะมารับเราถึง2ตัวหน้าตาเหี้ยน่ากลัวมาก Attack on Titan อุ๊ยเดี๋ยวยังไม่พูดกับกูหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะไต่ขึ้น
เร็ว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 หีชวับนี่สไลด์มาเออนั่นแหละลงนับมันลงไหมวะอุ้ยเชี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงอยู่ไหนมึงมาจากไหนทำไมมึงเลี้ยวมาเร็วจังเอาไอ้นั่นมึงก็เสือกมาจมตรงนี้นี่นะเอาไอ้ตัวนี้อยู่ดีมาเร็วเลยไม่มีโอกาสได้ยิงเลยไปตอนที่ประตูไม่ปิดนี่แหละฮะเราจะมีโอกาสได้ยิงมันมากขึ้นยิงใส่เข้าไปให้หมดแม็กเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยเว้ยเดี๋ยวอย่าใกล้บ่อมากฮะเคยโดนล้วงไปทีนึงแล้วเฮ้ยยิงไปตั้ง50กว่านัดไม่สะอึกเลยเว้ยเดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆนะการสู้กับบอสโอ้ยลืมเฮ้ยจับแล้วก็หันตัวกลับอย่างรวดเร็วแล้วก็ยิงที่หมดแม็กยิงโอ้ยได้ขี่แค่ไหลอยู่เดี๋ยวนะแม็กนำเลยฮะเฮ้ยจบนี่ไม่ได้ใช้นานยิงเออนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนคนเหมือนเดิมฮะแล้วก็เดินไปเฮ้ยจบนี่มึงเมนไปถอยฮะถอยโก้สู้อย่างมีชั้นเชิงนิดนึงเพราะว่ายาเราไม่ได้มีที่เสียเยอะแล้วนะครับเพราะเราไปโดนโวดูโก้มันถึงแล้วเหรอมันถึงเร็วขนาดนี้เลยเหรอมันขย่มแล้วเรามาแล้วฮะยิงแบบไม่สนจุดเลยเฮ้ยเออนั่นแหละเยี่ยมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแม็กนัมเดี๋ยวล้มใช่ไหมเออนั่นแหละเยี่ยมยุทธฮะมาอย่างคล่องเอ้ยพี่จะไม่พลาดเหมือนช่วงแรกๆอีกแล้วโอ้ตายไปเยอะเฮ้ยทำไมกระสุนปืนลูกซองมันเยอะจังเลยวะแค่เนี้ยโอ้จริงๆเราไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้นะเราจะฆ่า2ตัวโดยวิธีนี้ก็ได้แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นความยากลำบากในระดับหนึ่งเลยจากจุดนี้เราต้องใช้ปืนลูกซองนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะกระสุนปืนลูกซองเหลือเยอะมากไปลุยต่อฮะเส้นทางยังอีกยาวไกลฮะสำหรับรีออนเอ็กซ์เคนเนดีฮะกับการไปช่วยแอชลีย์เกรแฮมนะฮะอย่างแรกเลยเก็บของก่อนไอแมงพวกนี้ฮะนูวิสตราเดอร์นะฮะน่ารำคาญมากแล้วตอนในจุดนี้นะพวกมันจะมีเยอะมากซึ่งผมแนะนำให้คุณถ้ามีกระสุนเลเวลเยอะคือเก็บพวกมันตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ากระสุนปืนกูไม่เหลือแล้วเดี๋ยวจบนี้กดนะฮะวิธีเปิดประตูบ้านนี้คือใช้แสงจากพระอาทิตย์นะฮะโอ้โหตะกี้เสียงบั๊กเฮ้ยอะโอ้ยเชี่ยโอ้พวกมันเยอะพวกมันช่างมากมายเหลือเกินเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยให้ตายเถอะเพื่อนโอ้โหยืนมองหน้ากูแสลนเลยอ๋อต้องใช้ปืนกลแล้วสิโอ้ยเชี่ยเอ้ยมึงบินอย่างมุมนั้นกูจะไปเห็นมึงได้อย่างไงวะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ใช้ยาไม่อยากใช้ยาเลยแนะนำพ่อว่าให้รีบออกจากรูนะฮะเพราะว่าพวกมันจะมีไม้เยอะโอ้ยด้วยความว่ากูโลภกระสุนนี่แหละกูเลยก็จะไม่ได้ออกสักทีอย่าบินที่พี่เห็นโอเคไปลุยต่อฮะผมว่าโหลดกระสุนไว้ดีกว่าวะเพราะเดี๋ยวระยะเดี๋ยวกระสุนปืนลูกซองหมดยังได้ยินเสียงพวกมันอยู่นะฮะเราต้องรีบๆโกยแล้วฮะตอนนี้ผมเห็นกระสุนปืนลูกซองอยู่ตรงนี้
เราก็จะขึ้นทางนี้กูติดอะไรเนี่ยทำไมผมชอบเล่นเกมแล้วเดินติดเสมอเลยวะอุ้ยมียาแดงยาแดงเดี๋ยวฮะผสมแป๊บหนึ่งต้องเอียงอย่างนี้ผสมได้หรอวะโอ้มีกระสุนปืนอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้โหโอ้โหเยอะโอ้โหเยอะเดียวเดียวเยอะมากเลยได้ยินเสียงด้วยโอ้โหเยอะเยอะเยอะไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินเวียนเทียนสักนิดนึงเดี๋ยวไอตัวข้างหน้าน่ะเดี๋ยวขอทางให้พี่เถอะให้พี่เดินสะดวกเถอะเออนั่นแหละเองจะลุกก็ลุกไปเดี๋ยววนก่อนโหมันมีตัวที่อยู่พวกอยู่ด้านหน้าเยอะเลยว่ะนี่วิ่งนี่วิ่งตามอ้วกกันเต็มเลยใช่ไหมถ้ากดหันหลังดูเร็วๆโอ้เดี๋ยวก่อนนะพวกมันยังอยู่ตรงนั้นกันอยู่เลยโอ้เชี่ยโอ้ยเชี่ยเอ้ยกระโดดถีบกูเป็นว่าเล่นเลยโอ้ไม่เป็นอะไรเลยเหรอเฮียโอ้ยกูกำลังจะโดนตบใช่ไหมโอ้ยถีบอีกเดี๋ยวต้องวิ่งวนก่อนตายหมดยังวะโหเยอะมากโอ้โหดูดิของเพียบเลยอ่ะคือพอพุ่งไปแล้วกูรู้สึกมีความสุขแต่ประเด็นคือมันจะไปหมดยังโอ้ยได้ๆก็สมัยกระสุนแมกนัมเยอะจังเลยโหเงียบเงียบเลยอ่ะหมดตายหมดแล้วใช่ไหมทีนี้เฮียเดินสะดวกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรนะนี่ฮะวิธีเปิดประตูคือกุญแจก็ไม่มีเหรอเฮ้ยที่นี่คือแบบเดมอนซาราซาดูมันสร้างวิธีเปิดประตูเอาแสงไฟเปิดประตูลำแสงซูเปอร์เซย่าที่ไหนก็ไม่รู้มาสร้างของเปิดประตูโอ้เฮียไม่มีวิพี่เปิดประตูได้บันเจิดมากดิทำลายประตูถ้าเข้าบ้านมาแล้ว10 รอบดิคงสร้างประตูทุกเที่ยวเลยใช่ไหมเสียงเงียบเลยเพราะว่าผมฆ่ามันเกลี้ยงเลยตัวนี้อุ้ยกูคิดไปเองพวกมันยังมีอีกเยอะเลยอู้อู้อู้เห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมโอ้เชี่ยให้ตายเถอะเพื่อนกูไปแล้วกูไม่เล่นกับพวกมึงแล้วเร็วเร็วเร็วกูรีบเร็วเร็วพวกมันมาแล้วเดี๋ยวจบนี่เร็ว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 ให้ไวใส่สับคันโยกโอ้โหพวกมันเกิดเรื่อยๆนะใครอยากฟาร์มจุดนี้น่าฟาร์มมากแต่บอกเลยไม่ใช่ผมเคยโดนทับตายด้วยนะผมตรงนี้เอ้าเชี่ยกูยังพูดไม่ทันขาดคำเลยทำไมกูโดนทับตายเอาเราไปเริ่มตรงไหนเนี่ยโอ้ดีขอบคุณถ้าเริ่มตรงนี้แม่ถ้าไปเริ่มสู้กับพวกแมงกี้งอดใหม่นี่ผมร้องไห้เฮ้ยตะกี้มันโดนได้ยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะกำลังบอกว่าผมเคยโดนทับตายนี่กูโดนทับตายเลยไม่ใช่เหรอโอเคเฮ้ยตะกี้ผมโดนทับตายได้ไงวะเดี๋ยวใจเย็นๆลองค่อยๆเดินนะฮะดูพวกคุณเดินเฉียงไปวะเออก็ไม่โดนนี่ตะกี้โดนได้ยังไงอะเออไม่แบบไม่เห็นใจผมเลยเว้ยมันมีอะไรเก็บไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีโอ้มีหรือไม่มีวะเอาไว้ทำอะไรเนี่ยมาไกลขนาดนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยคอมไบกันนี้หรือเปล่าโอ้ยสุดยอดได้ของเทพไปฮะลุยโอ้ยกำลังบ่นว่าก็เจอต่อไปคลิปหน้ากับ Resident Evil 4 Ultimate HD Edition กับ Rayon Extended ไอ้หนุ่มหน้าหยกแห่งซีรีส์ Resident Evil หรือใบวันศาสตร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองพบกันต่อไปคลิปหน้านะครับสายเย็นสวัสดีครับ